อยากอ่านลายวงจรซัมซุงเป็นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเรามาฟังรายละเอียดคอร์สนี้กันดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมที่เบสสายเสมาและเพจฟิกไลโปรซ่อมอย่างมืออาชีพมีคำถามเข้ามาหาผมพอสมควรนะครับในเรื่องของการอ่านลายวงจรซัมซุงว่าเราจะทำความเข้าใจเส้นทางไฟและระบบการทำงานของมันได้อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วนะครับระบบการทำงานของ Samsung ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันกับของ iPhone เป็นอย่างมากแต่ในเรื่องของการเขียนลายวงจรกับมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีข้อสงสัยแล้วก็คำถามต่างๆเกิดขึ้นมามากมายคอร์สนี้ก็จะตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านลายวงจรมาก่อนแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาระบบการทำงานของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung เนื้อหาการสอนของคอร์สนี้ผมก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็เรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอ่านลายวงจรเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อย่อของลายวงจรต่างๆเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งประเภท Passive แล้วก็ Activeเรียนรู้ในเรื่องของวงจรที่ใช้จัดการพลังงานในโทรศัพท์มือถือส่วนที่2เราก็จะศึกษาระบบการทำงานของวงจรในส่วนต่างๆของโทรศัพท์เช่นระบบเปิดเครื่องระบบชาร์จแบตเตอรี่ระบบการแสดงผลเป็นต้นนะครับส่วนที่3เราจะเปรียบเทียบความแตกต่างของลายวงจร iPhone กับลายวงจร Samsung ว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถนำเอาความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตรูปแบบการสอนของเรานะครับก็จะเป็นแบบไลฟ์ในกลุ่มปิดของ Facebook ซึ่งสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆได้ในไลฟ์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหลังจากที่ไลฟ์จบไปแล้วโดยผมและแอดมินก็จะเข้าไปตอบปัญหาและข้อสงสัยให้นะครับที่สำคัญสามารถดูซ้ำได้ตลอดเวลาดูได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีเวลาว่างข้อเรียนนี้ก็จะมีการฝึกปฏิบัติผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เข้าใจในเรื่องของเนื้อหาในการเรียนการสอนมากขึ้นสำหรับคอร์สนี้ราคาคอร์สเพียง990บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถูกมากๆเลยท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ข้อความทางเพจ Fix Life Pro นะครับผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอทุกท่านในคอร์สเรียนออนไลน์การอ่านลายวงจร Samsung นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ